อันนี้เสริมคุณสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังครับผลสำรวจการอ่านของประชากรประจำปี2561เราพบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเป็น80นาทีต่อวันโดยอ่านหนังสือเล่มร้อยละ88และอ่านหนังสือบนอิเล็กทรอนิกส์มาแรงนะฮะคุณสวัสดิ์ตอนนี้เบียดกันมาเลยนะครับมากถึงร้อยละ 75.4 นะฮะคืออ่านในเรื่องบนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะมันดีแต่ว่าคุณจะเสียสุขภาพเนี่ยนะสายตาซึ่งเขาออกมาเตือนทั้งโลกเลยบอกให้ระวังใช่นะฮะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะเหล็กวันนี้เนี่ยคนเนี่ยนะเริ่มจะมักง่ายพกไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะฮะเขาดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยนะคิดคนมาเนี่ยนะเขาเรียกโทรศัพท์มือถือวันนี้มันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วครับทำได้ทุกอย่างตอนนี้ก็ถึงบอกนะบอกว่าผมไม่แตะเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับแคบมีหลายเรื่องเลยที่จะต้องคุยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของออกกฎหมายเนี่ยนะที่จะไปลักจะไปสืบราชการไปรับฟังไปดักฟังดักฟังเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่ากูจะจับโจรเนี่ยนะคนเลวไม่กี่คนแต่คนทั้ง70ล้านคนนี่เดือดร้อนนะต้องเอาไปเป็นตัวประกันหมดเลยนะครับเพียงกับคนไม่กี่คนใช่ครับแล้วอย่าไปคิดว่าหน่วยงานของรัฐที่ดูแลหน่วยงานนี้เป็นคนดีนะครับครับนะฮะไม่ใช่บอกว่าผมเองเนี่ยนะฮะเป็นซัมบอดี้นะฮะมาแอบฟังผมแล้วถ้าผมสั่งทำเซ็กโฟนแล้วคุณทำไงครับ คุณก็มารับผมเลยครับถูกไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้เมื่อก่อนเขาก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยขออำนาจศาลเพียงแต่ร่วมมือกับศาลเนี่ยนะเรื่องไหนเร็วศาลท่านจะตัดสินใจผมทำได้เลยถูกไหมครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องขอหมายศาลค้นบ้านเลยครับก็เข้าได้เลยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ถูกไหมครับครับเนี่ยมีหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับอเมริกันเนี่ยนะครับเขาคิดขึ้นมาเขาก็จะเกิดป๊อปเขาฝังชิปเลยเกิดวันไหนพ.ศ.ไหนเกิดที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเพราะว่าเขาขี้เกียจจะไปออกบัตรประจำตัวมึงไปไหนกูรู้หมดแต่หลังเนี่ยชาวบ้านเขาเดินขบวนต่อต้านก็เลยเลิกไปถูกไหมครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ออกกฎหมายซะเลยว่าโอเควันนี้เนี่ยนะเด็กเกิดวันนี้ให้ฝังชิปเลยคุณสวัสดิ์มีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับความคิดเห็นของคุณสวัสดิ์คิดเห็นอย่างไรนะฮะที่ได้มีโอกาสเห็นนะฮะการร่วมมือของเศรษฐีคนฝรั่งเศสนะฮะหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารนอตเทอร์ดัมที่มีอายุเก่าแก่มากถึง850ปีและยังเป็นมรดกโลกที่สำคัญที่ปารีสฝรั่งเศสคุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อันนี้เห็นด้วยครับรู้สึกดีใจนะฮะเพราะว่าผมเคยในไปนอตเทอร์ดัมมาแล้ว 3-4 ครั้งเป็นยังไงบ้างครับนะฮะพอเข้าไปในโบสถ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะทางขวามือเนี่ยนะจำเป็นภาพหรือรูปปั้นเนี่ยนะของไมเคิลแองเจโลอ๋อแกเป็นนักสลักเนี่ยนะฮะนักแกะสลักแล้วก็ไมเคิลแองเจโลเนี่ยนะที่ตึกที่โบสถ์วาติกันนะฮะบนเพดานโบสถ์เนี่ยนะครับตอนนั้นสร้างเสร็จป๊อปเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนสันตะปาปากับพระเจ้ากับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเป็นคนเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไปลบนะฮะไปหาคนบอกว่าไอ้หลังคาเนี่ยนะฮะมันพื้นไม่ชอบนะฮะให้ไปหาช่างภาพมาได้เขียนบนหลังคาที่เป็นเมฆสวยงามเนี่ยเป็นมีหน้าตาของพระเยซูนะครับก็มีบริวารอีกหลายคนเนี่ยนะครับมีพระแม่มารีด้วยนะครับลบมาแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้วันกลับมาต้องเสร็จนะไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลนี่ไม่ใช่นักวาดภาพแต่ว่านักสลักหินเป็นนักแกะสลักนะครับนักแกะสลักครับใช่ไหมฮะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ากษัตริย์แล้วก็เป็นสันตะปาปาด้วยนะฮะท่านก็ต้องทำนะฮะทำเพราะว่าเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะก็นึกภาพว่าพระเยซูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะจินตนาการเมาเพราะว่าสันตะปาปาจะกลับมาแล้วหรือว่าก็เลยเนี่ยแล้วกุ้มใจกินเหล้าเมาเดินก็เป็นมุดยอดเขาไปนอนก็เกิดฟ้าผ่านะฮะฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยฝนจะมาก็เมฆก็ลอยมาเต็มหมดเลยก็เห็นเนี่ยนะหมู่เมฆเนี่ยลอยมาเหมือนหน้าพระเยซูหน้าคนนะฮะเขาโอ้โหดีใจมากกลับไปเขียนเลย
ินตนาการภาพของพระเยซูเห็นแล้วนะครับใช่ครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาฉายให้ดูนะฮะชาร์ลตันเฮสตันเนี่ยนะฮะเป็นเซอร์มาเป็นไมเคิลแองเจโลอ๋อเล่นเป็นไมเคิลแองเจโลนะครับใช่ครับและนอร์ทดัมเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยนะผมเห็นทางขวามือจะเป็นภาพของเนี่ยนะฮะไมเคิลแองเจโลแล้วเป็นมีของเก่ามากแล้วที่หน้าไปที่สุด 3-4 ครั้งเนี่ยนะรอบๆเนี่ยนะฮะวิหารนี้เนี่ยนะครับเป็นชาวยิปซีเยอะเลยโอ้ชาวยิปซีคือใครครับคุณสวัสดิ์ชาวยิปซีก็คือชนเผ่าเร่ร่อนดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยนะฮะครับแล้วก็มาดูไพ่เนี่ยนะดูหมอดูเนี่ยมาทำนายนะใช่นะฮะแล้วก็เต้นลำแกบนะฮะยิปซีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมก็มีหนังเรื่องนี้นะฮะฮันช์แบ็กนอตเทดัมแอนโทนีควีนกับจีน่าลอลบิจิดาโอ้โหฟังแล้วน่าดูเลยนะครับ เรื่องนี้โอ้น่าดูครับนะฮะว่ายิ่งหนังเรื่องนี้ยิ่งน่าดูและเรื่องของฮันช์แบ็กเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของปี56เกือบ600ปีแต่ว่าวิหารนอตเทดัมสร้างมา850ปี850ปีนะครับครับถือว่าเป็นวิหารมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับคุณสวัสดิ์ของฝรั่งเศสผมเคยไปหมดนะฮะที่แวร์ซายที่แวร์ซายที่น่าประทับใจก็คือไปถึงมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เห็นเนี่ยนะครับมุมหนึ่งเป็นประวัติของรัชกาลที่ห้าอ๋อพระพุทธเจ้าหลวงเรามีที่นั่นด้วยนะครับมีที่นั่นครับที่วังแวร์ซายแค่พระราชวังแวร์ซายใช่ครับแล้วก็มีเหรียญเนี่ยนะรอ5ซึ่งดังมากครับที่มหาวิหารนอตเทรดัมท่านผู้ฟังครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมมากกว่า13ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีคริสตศักราช1991นะคุณสวัสดิ์ใช่ครับแล้วก็ปฏิออฟฟิศคุณไม่เห็นแล้วผมยืนเท้าสะเอวเนี่ยอยู่หน้าบทเห็นครับยืนเท้าเอวแล้วใส่เสื้อสีแจ็คเก็ตดำแล้วก็แว่นตาดำด้วยนะแว่นตาดำใช่ใช่แรกๆเนี่ยนะเจ้าสาว24มาถ่ายรูปคู่กับผมครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเมืองไทยนะฮะวัฒนธรรมในอดีตเนี่ยนะครับกับฝรั่งเนี่ยนะฮะถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยนะนับวันมันจะมีค่านะฮะคุณดูหนังเนี่ยนะครับมูแรงรูสหนังใหม่กับมูแรงรูสตอนที่ผมเด็กเกิดหนังเรื่องนี้60ปีแล้วเนี่ยนะไปดูฝรั่งเศสเนี่ยนะถึงแวดล้อมเนี่ยนะฮะมันคนละเรื่องกับวันนี้เลยอ๋อคนละอย่างนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็วันนี้เองคุณสวัสดิ์ครับในช่อง CEO Talk นะฮะทางช่อง NBT 2 HDคุณผู้ฟังเองสามารถที่จะไปติดตามนะฮะชมวันนี้เป็นภาพยนตร์เพลงนะฮะสร้างจากชีวิตจริงของแฮงค์วิลเลียมนะครับชื่อภาพยนตร์เรื่อง Your Cheating Heart เรามาอุ่นเครื่องฟังเพลงกันสั้นๆนะคุณสวัสดิ์ที่คุณสวัสดิ์เลือกมาเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังนะฮะสั้นๆเชิญครับ George Hamilton ใช่ครับCry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come. นี่แหละฮะเป็นเพลงนะฮะที่มาอุ่นเครื่องกันคุณสวัสดิ์ฮะภาพยนตร์เรื่อง Your Cheating Heart นี่รายละเอียดเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือเด็กยากจนเนี่ยนะที่พ่อแม่นะฮะทิ้งไปนะฮะเขาก็อยู่ที่นิวออร์ลีนเนี่ยนะฮะคนที่สอนเขาเลี้ยงเขาเนี่ยดูแลเขานิวออร์ลีนเมืองคนดำนี่ฮะคุณสวัสดิ์ที่นั่นใช่นะฮะก็คือเนี่ยนะฮะชาวผิวดำเนี่ยนะสอนเขาเล่นดนตรีเล่นกีตาร์แล้วก็เขาก็เป็นเด็กเนี่ยนะ 6-7 ขวบเขาก็ขัดรองเท้าให้ชาวบ้านที่เดินไปเดินมาในเมืองเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งคนเลี้ยงก็เสียชีวิตไปครับนะฮะแล้วเขาก็โตขึ้นมาเขาก็ไปขายยาเป็นศิลปินนะฮะด้วยการเป็นศิลปินใช่ไปขายยานะฮะแล้วเสร็จแล้วพอขายไปช่วงระยะหนึ่งเขาก็เอากีตาร์ขึ้นมาร้องเพลงให้ชาวบ้านฟังนี่เป็นชีวิตจริงของแฮงค์วิลเลียมส์
แต่ว่าอายุสั้นมากอายุ29เสียชีวิตโอ้นำแสดงโดยจอร์จแฮมิงตันนะครับใช่ฉายที่คิงนะฮะสมัยก่อนนะครับก็ประมาณ60กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหคุณสวัสดิ์มีครบเลยนะภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าเพลงทุกเพลงของแฮงวิลเลียมส์เขาแต่งเองทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องจะเห็นว่าง่ายๆเลยใช้ศัพท์ง่ายนะฮะเนื้อหาก็ง่ายด้วยภาษาอังกฤษง่ายมากนั่นนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือความรู้น้อยนะครับแต่มีพรสวรรค์ทางดนตรีทางเพลงใช่ครับฮะนะฮะเขาไปไหนเนี่ยนะฮะเขาก็รู้ทันทีนะฮะเขาก็แต่งเพลงได้ทันทีไปเห็นอะไรเขาก็แต่งได้คุณผู้ฟังครับมันมีอยู่ฉากหนึ่งนะคุณสวัสดิ์ที่ผู้จัดการเนี่ยนะฮะเขาไม่เชื่อว่าแฮงค์วิลเลียมจะมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงถึงขนาดปิดประตูให้อยู่ตามลำพังเลยนะคุณสวัสดิ์ไม่ไอแมวมองเนี่ยนะฮะใช่ครับก็เห็นมันร้องเนี่ยนะฮะก็เชื่อแต่ว่าพาไปเนี่ยนะให้กับผู้จัดการที่มีชื่อเสียงในวันนั้นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเพลงเนี่ยนะครับจำหน่ายเพลงเนี่ยแหละเขาก็ไม่เชื่อว่าแองวิลเลียมจะแต่งก็เลยบอกว่ามึงไปอยู่ในห้องกูแล้วเอากีตาร์ไปของมึงเนี่ยครับไปด้วยแล้วอีกชั่วโมงนึงกลับมาพอกลับมาป๊อปเนี่ยนะฮะแองวิลเลียมก็ร้องให้ฟังเหลือเชื่อนะฮะ Somebody else stood by your side ระหว่างเขาเข้าเมืองเขาเห็นเนี่ยนะครับหนุ่มสาวเนี่ยนะกูเดินนั่งยืนคู่กันเขาอิจฉาความศิลปินก็ออกมาแต่งทันทีเลยนะฮะใช่ผู้จัดการนั่นโอ้โหไอ้เจ้าของสตูดิโอนะเขาบอกโอ้โหโอเคนะฮะและภาษาอังกฤษเนี่ยนะทุกคำทุกประโยคเนี่ยนะเป็นภาษาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังลองไปตามชมนะฮะวันนี้ในเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงแล้วมีท่านใดที่สนใจอยากจะได้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะที่คุณสวัสดิ์เลือกมาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะฮะที่ผมเองนะครับหลายท่านมีไลน์ของผมมี Facebook ของรายการนะฮะทางเราก็จะจัดส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไปให้ถึงบ้านเลยคุณสวัสดิ์ครับวันนี้เวลาหมดคุณสวัสดิ์ครับโอเคครับวันพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณคุณสวัสดิ์ครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับวันนี้แน่นอนนะฮะก็เป็นหลากเรื่องราวนะฮะที่เราพยายามจะพักเรื่องของการเมืองเอาไว้เพราะว่าดูแล้วนี่อีลุงตุงนางนะวุ่นวายกันน่าดูเลยถึงขนาดนี้ก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปเมื่อ24มีนาคมนะฮะหลังจากหมดเรื่องของงานพระราชพิธีมหามงคลนะฮะบรมราชาภิเษกเราจะมาว่ากันต่อเรื่องของการเมืองวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz